ผู้ที่ไปเบาไปยืดเส้นยืดสายก็ให้มาที่ประลำเนี่ยที่ลานธรรมวันนี้จะพานั่งสมาธิก่อนเพราะว่าฟังมามากแล้วจึงจะได้พาพักกิจแต่เราว่าพักกิจก่อนสักชั่วโมงฉะนั้นก็เชิญผู้ที่ออกไปข้างนอกเข้ามานั่งสมาธิภาวนาทำให้จิตใจสงบนะหรือผู้ที่อยู่ในซุ้มในกรดในเต้นอะไรก็อยู่เข้ามาอยู่ได้เมื่อหลวงพ่อมาจากหนองคายก็อาจจะเคยเห็นก็มีนะหลวงปู่ฉลวยอาชิโตอยู่วัดป่าโนนหินเสือจังหวัดหนองคายอำเภอศรีสะใหม่จังหวัดหนองคายในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้ลงมายกเลิกมกรากุมภามีนาต้นเดือนเมษาเพราะไม่สบายเนี่ยมาให้ญาติโยมได้เห็นเนี่ยก็นับว่าบุญแล้วนะเนี่ยเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ปอดติดเชื้ออย่างแรงหมอต้องระดมยาฆ่าเชื้อถึง40 กระปุกหลวงพ่อเกือบตายไปแล้วนะเขาเร่ง3 ชั่วโมงต่อกระปุก3 ชั่วโมงต่อกระปุกเร่งตลอด24 ชั่วโมงเพราะว่าปอดเนี่ยมันติดเชื้ออย่างแรงเขาว่าอย่างนั้นอยู่โรงพยาบาลก็สรุปอีกแต่ก็เดชะบุญก็ยังฟื้นคืนชีพมาเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ค่อยปกตินะเพราะยังเป็นวงเวงอะไรอยู่นะมันก็จะเป็นวินเวียนอะไรอยู่นะฉะนั้นแต่ว่าลงมาวันที่25จึงจะกลับนะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็เชิญนะเพราะว่าต่อไปจะพานั่งสมาธิก่อนเพราะคิดเห็นว่าญาติโยมก็ฟังมาเต็มอัตราศึกแล้วหลายชั่วโมงฉะนั้นจึงว่าจะพาเข้าสู่ความสงบคือพักจิตพักใจเสียก่อนแล้วค่อยมีอะไรก็ค่อยพูดกันทีหลังเห็นท่านนิมนต์ไว้ว่า22:30ถึงเที่ยงคืนว่างั้นนะจะเป็นช่วงของหลวงพ่อหลวงพ่อก็คิดว่าญาติโยมฟังมาเยอะแล้วอยากจะสงบจิตสงบใจสักเล็กน้อยสักชั่วโมงก็ยังดีเนาะพักผ่อนทางด้านจิตใจพักผ่อนทางสมองเพราะวันนี้หลวงพ่อก็ไป3 งานมาแล้วนี่งานที่4นะวันเนี้ยถ้าลงมาแล้วเป็นอย่างนั้นแหละที่โน่นบ้างที่นี่บ้างชมรมพุทธธรรมกรรมฐานอะไรก็ไม่รู้ตอนก่อนจะมานี่ก็ไปวัดใหม่ก็ไปพูดอยู่นั่น1 ชั่วโมงก็ทุ่ม 1ก็ออกมานี่มาพักที่เรือนไทยแล้วก็มีหมอนวดด้วยก็เลยให้หมอนวดอยู่พอดีได้เวลาแล้วก็ไปอาบน้ำมาเนี่ย หมอนวดมานวดให้เขายังไม่กลับมั้งเขาว่าจะมานั่งภาวนาด้วยว่างั้นยังอยู่นั่นแหละเขาทำงานอยู่ที่ TOT จะไม่ใช่หมอนวดที่นวดคนทั่วๆไปไม่ใช่เขาทำงานอยู่แล้วจะนวดเฉพาะครูบาอาจารย์เท่านั้นนะวันนี้ก็ได้มาได้มีโอกาสได้มาพบพี่น้องศรัทธาญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะคงจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่หรือยังไงก็ยังบอกไม่ถูกนะจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่ทั้งคนไทยคนลาวคนแก้วคนยวนอาจจะมีมั้งเนาะ ฉะนั้นจึงว่าก็เลยว่าจะพานั่งสมาธิก่อนจะมีอะไรถามปัญหากันก็ในช่วงท้ายๆเที่ยงไม่ใช่4 ทุ่มครึ่งก็เหลือเวลาหลวงพ่อ1 ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเพราะว่าเที่ยงคืนน่ะถ้าอย่างไงก็อดทนกันหน่อยก็เพราะเห็นว่าตลอดทั้งคืนแล้วก็ยังมีอีกพรุ่งนี้อีกนะพรุ่งนี้ก็8 ค่ำท่านนิมนต์ไว้ที่เรือนไทยพรุ่งนี้ 1 ทุ่มครึ่งว่างั้นก็เลยต้องสนองตอบแทนบุญคุณที่วัดป่าสังฆทานตั้งแต่หลวงพ่อสนองดับขันไปแล้วก็ได้มาวัดป่าสังฆทานเนี่ยวัดสังฆทานนี่4-5 ปีแล้วก็ใช้มาพักที่เนี่ยเป็นประจำใช้น้ำใช้ไฟและได้ก็มีที่พักสะดวกสบายเนี่ยก็เลยคิดเห็นว่าเราก็ควรจะมีอะไรสักอย่างที่ช่วยท่านแต่หลวงพ่อก็ไม่มีอะไรนอกจากจะมาแนะนำพิธีการปฏิบัติเท่านั้นเองเป็นสิ่งตอบแทนบุญคุณหรือน้ำใจของท่านที่มีพระคุณต่อหลวงพ่อในสถานที่นี่ตั้งแต่ท่านหลวงพ่อสนอง ท่านดับขันนิพพานไปแล้วเป็นระยะเวลา 5-6 ปีหลวงพ่อก็มาพักเป็นประจำบางครั้งก็เป็นอาทิตย์มาพักที่เนี่ยฉะนั้นก็ขอบอกกล่าวก็เลยว่าดีท่านให้มาลานธรรมพรุ่งนี้ไปลานไทยไม่ใช่ไปเรือนไทย เป็นอย่างนั้นทางโน้นอ่ะเป็นยังไงทางโน้นอ่ะทำไมมีเต้นอยู่ตรงนั้นล่ะนะเมื่อก่อนไม่มีนี่มีเต้นมีอะไรแล้วผู้ชายก็ไม่มากเนาะตอนนี้ต่อไปก็เริ่มตามอัธยาศัยเคยนั่งยังไงก็นั่งอย่างนั้นนะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นะใครอยากจะมีความสุขให้เบากายเบาใจก็นั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนลมนะผ่อนลมเข้าผ่อนลมออกให้สม่ำเสมอสักพักหนึ่งก็จะ เบากายเบาใจขึ้นมาทันทีเนี่ยลองดูลมหายใจเข้าหายใจออกคือให้สม่ำเสมอนะให้มีความรู้สึกติดต่อต่อเนื่องอยู่กับลมเฉพาะเจาะจงอยู่แต่ลมเข้าลมออกเท่านั้นอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้ามีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแซงเราก็จะไม่พบกับความสงบได้เลยฉะนั้นให้เฉพาะเจาะจงตั้งสติกำหนดลมเข้าลมออกให้สม่ำเสมอไปให้อย่าให้ขาดสายถ้าเผลอก็ตั้งใหม่พยายามระมัดระวังอย่าให้เผลอให้ดูเข้าดูออกผ่อนเข้าผ่อนออกผ่อนลมหายใจเข้าหายใจออกอันเนี้ยหลักดั้งเดิมที่มันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนท่านจะได้ตรัสรู้ท่านก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เองไม่ใช่อย่างอื่นใดนะฉะนั้นอุปกรณ์ในการที่จะเราจะมุ่งต่อสู่ความสงบได้มีอยู่แล้วคือลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นน่ะถ้าเราฝึกได้แล้วเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ได้พอกำหนดดูลมท่านเองก็อิ่มใจอุ่นใจขึ้นมาแล้วลมมันก็จะทำหน้าที่ของมันเลยเย็นเข้าเย็นเข้าสงบเข้าสงบเข้าเพราะลักษณะของลมเข้าลมออกนั้นเป็นของเย็นไม่ใช่ของร้อนถ้าเราสังเกตดูดีๆนะลมเข้าลมออกนั้นเป็นของเย็นถ้ามันเย็นตามปกติธรรมดาธรรมชาติของมันแล้วมันจะเย็นเป็นปกติธรรมดามากยิ่งกว่าพัดลมอีกพัดลมเรายังจะใช้ไฟฟ้าแต่ที่นี้ธรรมชาติมันจะปรับปรุงแก้ไขให้มันสมดุลกันเองในสภาพร่างกายจิตใจของเราเนี่ยฉะนั้นขอให้ดูผ่อนลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจว่ามันยาวหรือมันสั้นไม่ต้องเพียงแต่กำหนดให้มันรู้ว่ามันเข้ามันออกให้กำหนดให้มันสม่ำเสมอกันเท่านั้นเองนะฉะนั้นขอให้ทำไปเนี่ยให้ต้องให้จิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยเสียงต่างๆให้เป็นอิสระที่เราจะต้องทำจะต้องนึกจะต้องคิดจะต้องกำหนดด้วยตนเองเป็นอิสระนั้นก็จะพบกับความเยือกเย็นความสงบอีกไม่กี่นาทีในข้างหน้าฉะนั้นก็ทำต่อไปดูลมหายใจเข้าออกอย่าให้มันขาดตอนให้มันติดต่อเนื่องกันไปมุ่งต่อความสงบเป็นที่ตั้งนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีความสงบเย็นนั่นน่ะที่เราต้องการมีสุภาษิตรับรองว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี ลองพิสูจน์พิจารณาดูฉะนั้นดูลมหายใจเข้าออกให้มันติดต่อเนื่องกันไปมันก็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นภายในความสงบเยือกเย็นนี่ไม่มีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นดังนั้นพวกเราให้มุ่งต่อความสงบในที่นั่นถ้ามันรู้สึกปวดขาก็เปลี่ยนได้นะไม่ต้องไปบังคับมันเปลี่ยนได้เพราะนั้นจิตใจของเราคงสงบไปมากแล้วก็จงพิจารณาต่อดูกำหนดลงไปที่จิตที่ความรู้สึกนึกคิดของเราทุกอย่างดูแล้วก็ผ่านเข้ามาเรื่องต่างๆผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเกิดดับอยู่ตลอดเวลาผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปไม่มีสิ่งใดที่คงทนถาวรอยู่ได้ทุกอย่างทนอยู่สภาพเดิมของมันไม่ได้มันต้องมีการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงแยกย้ายถ่ายเทอยู่ทุกขณะที่เกิดดับนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ามันเป็นอนิจจังทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยไม่คงทนถาวรอยู่ได้จะไปเอาส่วนไหนมาเป็นของตนก็ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันก็ทนอยู่อย่างสภาพเดิมไม่ได้ก็ต้องไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละเพราะทุกอย่างก็เป็นอนัตตาเราจะเอาส่วนไหนมายึดมาถือมาเป็นทรัพย์สมบัติของเราที่แน่นอนก็ไม่ได้ทุกอย่างมันตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้เป็นไปโดยธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงบอกไว้แล้วว่าเราตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมชาติธรรมดาสิ่งเหล่านี้เขามีอยู่แล้วเขาเป็นของเขาเองเขาไปของเขาเองเมื่อท่านรู้อย่างนั้นมาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วจึงไม่ผิดพลาดท่านจึงได้เอามาชี้มาบอกมาแนะนำพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าใจในสิ่งนั้น ไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องไปยึดไปถือเอามันมายึดมาถือเป็นตัวเราหรือเป็นของเราหาได้ไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอพวกเราเข้าใจในสิ่งนั้นเพราะทุกอย่างเป็นอิทธัปปยตามันมาจากเหตุมีเหตุมีปัจจัยที่ต้องไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะนั่นส่วนการปฏิบัติท่านจะให้รักษาก็ไม่มีอะไรมากมายท่านให้สำรวมระวังทางกายทางวาจาทางใจเท่านั้นเองทุกคนก็มีกายมีวาจามีใจก็มีสามอย่างเท่านี้เองที่เราจะต้องรักษาปฏิบัติไม่ให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตนเองและบุคคลอื่นมันไม่ใช่มีอะไรมากมายก็มีแค่นั้นเองรักษากายให้เป็นปกติถ้าเห็นว่ามันจะไปทางไม่ดีก็ไม่เล่นก็เอาไม่เอาด้วยวาจาเราก็หัดพูดหัดอะไรที่ให้มันไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่ตนเองและบุคคลอื่นจิตใจก็คิดในแต่สิ่งในที่ดีมีประโยชน์พยายามไม่คิดในทางที่ชั่วก็มีอยู่สามทางเท่านั้นเองอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยอยู่ในรูปในนามของเราเนี่ยมีพร้อมมูลอยู่ในนี้แต่สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่มีถึงแม้ว่าเราจะมีความเข้าใจสมมุติว่าตัวเราหรือของเรามันก็ได้แต่ความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเราเท่านั้นเองแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มาเป็นตัวเราเป็นของเราที่แน่นอนนั่นทุกอย่างก็ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่เนืองนิดเนี่ยถ้ามันไม่แยกย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงไหลไปเรื่อยมันก็อยู่ไม่ได้ที่มันทรงตัวอยู่ได้เพราะมันไหลเวียนเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเหมือนกับเราดูร่างกายของเรานี่นะทำไมร่างกายมันจะต้องมีลมเข้าลมออกนะธรรมชาติของมันก็ต้องเข้าต้องออกอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจึงจะอยู่ได้ถ้ามันไม่เข้าไม่ออกมันก็หมดสภาพของมันตามธรรมชาติธรรมดาเหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะแม้ตั้งแต่เราทานอาหารเข้าไปแล้วก็ต้องออกมาก็ต้องบังคับให้มันออกมามันก็ออกมาตามธรรมดาถ้ามันผิดปกติก็จะไม่ออกมาตามธรรมดาแต่ก็ออกมามันก็ถ่ายเข้าถ่ายออกเอาเข้าแล้วมันก็ออกถ้าเข้าไปแล้วมันไม่ออกแล้วเป็นยังไงเราก็ศึกษาตามนั้นทุกอย่างมันต้องมีการถ่ายเทเมื่อมันเข้าไปแล้วมันก็ต้องออกมาท่านจะเหมือนกับลมหายใจก็เหมือนกันถ้าลมเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ตายออกไปแล้วไม่กลับคืนมาก็ตาย แต่ธรรมชาติสัญชาตญาณของมนุษย์ที่เขาตกแต่งมานั้นท่านจึงว่าแม้แต่ร่างกายก็อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้จะมานั่งนิ่งๆอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้นานเพราะอะไรเพราะจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะร่างกายนั้นต้องการความเคลื่อนไหวจิตใจต้องการความสงบเนี่ยเราปฏิบัติอยู่นี้เราก็เสาะแสวงหาความสงบต้องการความสุขต้องการความสงบต้องการไม่ให้มีสิ่งใดมารบกวนจิตใจของเราถ้ายังมีจิตใจยังมีสิ่งรบกวนจิตใจอยู่มันก็สงบไม่ได้มันก็จะมีความสุขไม่ได้เห็นไหมเหมือนที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยคนเขามีเงิน100 ล้าน1,000 ล้านก็ไม่สงบมีบ้านช่องห้องหอสวยงามก็ได้อยู่ดีสบายก็ไม่สงบนะมันไม่มีความสงบเลยแต่ต้องวางสิ่งนี้ทั้งหมดจึงจะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนที่หลวงพ่อให้สุภาษิตไปตอนต้นๆน่ะนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนี้เป็นคำแนะนำไว้ในสุภาษิตของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ลองคิดดูสิเนี่ยคือความสงบนั้นมันไม่ต้องมีอะไรรบกวนไม่มีอะไรไม่มีภาระไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีอะไรนั่นน่ะที่จริงนั้นมีหมดล่ะมีเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแหละแต่สิ่งนั้นน่ะเราอย่าเอามาไว้ในใจเท่านั้นเองเราอย่าเอามาทำความรู้สึกไว้ในใจของเราสิ่งนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่นเนี่ยแต่เรามันไปยึดไปถือมากเกินไปเมื่อเราไปยึดถือมากเกินไปจิตใจก็ไม่สงบทั้งที่เราต้องการความสงบต้องการความสุขอยู่นั่นแหละเนี่ยแม้แต่เราจะมาเนี่ยปฏิบัติธรรมเสียเวลาเสียแล้วว่าจากบ้านจากบ้านของตนเองมาจากลูกจากผัวจากทรัพย์สมบัติเรามาอยู่วัดนี่ก็เพราะต้องการความสงบไม่ใช่หรือนั่นแต่ถ้าเราไม่วางสิ่งเหล่านี้ก็หาสงบไม่แม้แต่อยู่นั่งอยู่ในวัดในวาก็ไม่สงบฉะนั้นเราต้องหัดปล่อยหัดวางหัดปล่อยหัดวางไปตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะถึงเราจะรั้งไว้ถึงเราจะยึดมั่นถือมั่นไว้แต่สิ่งเหล่านั้นก็หาอยู่ไม่มันก็ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะนี่เป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายมาแม้กระทั่งสังขารรูปนามกายใจของเราก็จะเอามาเป็นตัวตนเป็นคนของตนก็ยังไม่ได้เนี่ยผลสุดท้ายมาก็ต้องสลัดทิ้งหมดเห็นไหมนั่นล่ะเราก็เห็นเราก็ได้ยินใกล้ๆก็คือพ่อคือแม่ของเรานั่นเองท่านต้องทิ้งสังขารแล้วก็จากเราไปแม้แต่เราเองสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งถึงเราจะเป็นห่วงเป็นใยจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นเขาขนาดไหนก็ตามสุดท้ายมาเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของเขาทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองใครจะไปขัดขวางใครไปจะไปทำอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นฉันจึงว่าให้ดูธรรมชาติพิจารณาสิ่งใดผ่านเข้ามาแล้วก็ขอให้มันผ่านไปอย่าไปยึดไปถือมันไว้ก็แค่นั้นเองการปฏิบัติมันไม่ถึงกับต้องมาอดตะหลับขับตะนอนอะไรกันหรอกเพราะมันอยู่ที่ตัวของเราทั้งสิ้นถ้าเรายึดก็หนักถ้าเราวางก็เบาเบากายเบาใจถ้าเรายึดสิ่งใดก็ตามจะยึดน้อยๆก็ตามก็หนักทั้งกายทั้งใจถ้าเราปล่อยวางก็เบาทั้งกายทั้งใจนี่พิสูจน์ทดสอบทดลองได้เลยทำเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้ระวางเดี๋ยวนี้ก็เบาเดี๋ยวนี้เรายึดถือเดี๋ยวนี้ก็หนักเดี๋ยวนี้ในที่นี้เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นเราต้องทดสอบทดลองในตัวของเราเองนะหัดฝึกหัดปล่อยให้วางฉะนั้นตนเตือนตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชือนจงเตือนตนด้วยตนเองไม่มีใครเตือนเราได้เท่าเราอาจารย์ที่สอนเราดีที่สุดก็คือเราสอนเราถ้าเราสอนเราไม่ได้แล้วต่อให้มีอาจารย์วิเศษมาก็ไม่ได้นะสอนก็ไม่ได้อย่าว่าแต่พวกเราเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังสอนพระเทวทัตไม่ได้ท่านจึงให้สอนตนให้พิจารณาตนและให้สอนตนให้ตักเตือนตนให้กำลังใจตนเองนะทำเอาอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ประกอบด้วยการด้วยเวลาทำได้ทุกขณะกิจจะอยู่ในที่ไหนจะนั่งจะนอนอยู่ในที่ใดเราทำได้ทุกอิริยาบถนะทุกอิริยาบถเนี่ยฉะนั้นขอให้เข้าใจในภาคปฏิบัติเพราะท่านสอนให้ปฏิบัติท่านแนะนำให้ปฏิบัติการประพฤติพรหมจรรย์นั้นต้องปฏิบัติต้องประพฤติปฏิบัติในเนื้อในตัวของเราเองไม่ใช่ว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจว่าตนเองรู้แล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะอย่างเนี้ยไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นเองเหมือนกับที่เรารู้แผนที่อ่ะว่าน่ะที่นี่อยู่ที่นี่ตรงนั้นตรงนั้นน่ะเนี่ยแต่ว่าเรารู้ไม่ได้แต่ถ้ารู้แล้วก็ต้องลงดูสนามตรงนั้นน่ะเช่นเขาทำแผนที่ไอ้กรุงเทพเนี่ยนิดหน่อยนั่นเองแต่ถ้าเราลงมาดูแล้วมันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นน่ะนั้นเหมือนกันเช่นเขาว่าในรูปในนามในร่างกายยาววาหนาคืบเนี่ยเราก็รู้แต่เรายังไม่ได้เข้าไปข้างในไปดู มีอะไรบ้างก็ต้องมาดูแล้วโอ้ยมันพิลึกกึกกือไม่ใช่ธรรมดานะฉะนั้นขอให้เข้าใจในภาคปฏิบัติเหล่านี้ฟังแต่น้อยปฏิบัติให้มากเพราะให้กิจของเราเป็นอิสระจึงจะใช้สติปัญญาพิจารณาได้ถ้าเราฟังมากก็ถูกครอบงำด้วยเสียงถูกครอบงำด้วยเสียงนั้นเราก็ฟังแต่เสียงนั้นพอฟังจบเราก็เหนื่อยแล้วอ่อนเพลียไม่สามารถที่จะมาพิจารณาได้ฉะนั้นต้องให้อิสระของมันให้เป็นอิสระเสรีของจิตที่จะให้มันคิดเอาเองทำเอาเองใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยตนเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติหลวงพ่อเห็นแล้วก็ดีใจบางคนเขาก็ไม่ถึงกับมานุ่งขาวห่มขาวเขาก็ปฏิบัติอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่อะไรที่เขาจัดน่ะเป็นอย่างนั้นเหมือนหลวงพ่อไปน่ะเขาก็จัดเป็นชมรมพุทธธรรมกรรมฐานที่โน่นบ้างที่นี่บ้างส่วนใหญ่ก็เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นคนจัดไม่ใช่พระครูบาอาจารย์จัดแต่ว่าเขาก็นิมนต์พระนั่นแหละไปอบรมไปฝึกไปปฏิบัติเหมือนกันแต่เท่าที่หลวงพ่อไปนั้นส่วนมากก็เป็นคฤหัสถ์เขาจัดกันเนี่ยที่หลวงพ่อไปวัดใหม่เขาให้6 โมงถึง1 ทุ่ม1 ชั่วโมงที่กินเขาให้2 ชั่วโมงหลวงพ่อบอกว่าไม่ไหว1 ชั่วโมงพอนั้นน่ะเป็นรอบที่3ในวันนี้รอบที่4ก็มานี่จึงอยากจะให้ญาติโยมมีอิสระแล้วจะมีโอกาสได้พิจารณาตัวเองให้มากแทนการฟังอย่างเดียวก็เลยให้นั่งภาวนาดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปก่อนเมื่อจิตใจสงบเยือกเย็นแล้วเราจะพิจารณาอะไรมันก็เข้าใจแก่มแก้งเพราะไม่มีเสียงรบกวนถ้าหลวงพ่อยังพูดอยู่ก็เสียงรบกวนจะทำความสงบไม่ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นพ่อหลวงพ่อก็เคยฝึกเหมือนกันกับเหมือนกับศรัทธาญาติโยมนั่นแหละแล้วฝึกมาตั้งแต่เป็นเนนด้วยเข้าดงเข้าป่ากับหลวงปู่เหรียญตั้งแต่ยังไม่มีวัดอยู่เข้าดงเข้าป่าเข้าถ้ำเข้าเหวจนภาคเหนือภาคใต้ไปหมดแหละฝึกอะไรเพื่อหาความสงบนั่นเองกลัวจะรู้แนวทางสงบก็ใช้เวลาตั้งเนิ่นนานไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ง่ายๆจะมาอบรมบ่มนิสัยตัวเองมาเป็นพระนี่ก็40-50 ปีมาแล้วถ้ารวมทั้งเป็นเนนก็60 กว่าปีแล้วเพราะเนนนี่8 ปี8 พรรษาหลวงพ่อก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมากมีแต่ครูบาอาจารย์ให้ฝึกอบรมปฏิบัติภาวนาพุทโธพุทโธเท่านั้นเองแต่ก็ได้ความสงบเยือกเย็นไม่ใช่น้อยฉะนั้นจึงอยากจะเน้นในภาคปฏิบัติให้ศรัทธาญาติโยมปฏิบัติให้มากๆเพราะว่า หลักปฏิบัตินั้นใครๆก็รู้บาปรู้บุญรู้อะไรคันรู้หมดแหละรู้ดีรู้ชั่วรู้ทานศีลภาวนารู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทั้งหมดแหละแต่ก็ยังอยู่ยังปฏิบัติไม่ได้เนี่ยฉะนั้นถ้าเราจะได้ต้องปฏิบัติด้วยจึงจะเข้าใจในสิ่งนั้นท่องแท้แน่นอนเนี่ยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้วันนี้หลวงพ่อก็เห็นศรัทธาญาติโยมก็ไม่มากเท่าไหร่แต่พรุ่งนี้ 20:30 ที่ศาลาทรงไทยนั่นก็ใช้เวลา1 ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้มาลานธรรมวันนี้มาลานธรรมแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้มามีเฉพาะ 20:30 ถึง 20:30 ก็พักอย่างนั้นจึงอยากจะให้เน้นในภาคปฏิบัติให้มากอันนี้ก็แล้วแต่นะเฉพาะตัวเพราะทำแทนกันไม่ได้ตัวเองต้องทำเองประพฤติเองปฏิบัติเองแม้กระทั่งกินข้าวก็แทนกันไม่ได้การปฏิบัติจะแทนกันก็ไม่ได้ปวดอุจจาระปัสสาวะก็บอกให้ไปแทนกันก็ไม่ได้เห็นไหมหรือว่าใครไปแทนกันได้ฮะฉันปวดสวะแรงเธอไปแทนฉันหน่อยได้ไหมไม่มีทุกอย่างต้องทำเองทั้งหมดถ้าเรารู้จักว่าสิ่งใดมันเป็นโทษเราก็ไม่ทำถ้าสิ่งใดเห็นว่ามันเป็นคุณไม่นำโทษมาให้แก่ตนเองแล้วค่อยทำในสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ปีที่แล้วหลวงพ่อมารู้สึกเต็มลานเลยเยอะเหมือนกันวันนี้ไม่เห็นเขาคงเข้าไปซุ้มไปพักผ่อนละมั้งเมื่อก่อนไม่เห็นซุ้มนี่เดี๋ยวนี้เห็นซุ้มอยู่ข้างหลังนะแล้วเป็นยังไงมีใครที่จิตใจสงบบ้างญาติโยมนั่งอยู่ข้างหน้าเห็นนั่งนิ่งๆดีนะบางคนนะ จิตใจสงบบ้างหรือไม่หนอมีอะไรมีปัญหาอะไรมีใครอยากจะถามปัญหาอะไรบ้างก็เปิดโอกาสให้ถามได้นะหรือว่ารู้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วไม่อะไรสงสัยแล้วเหรอไม่มีอะไรสงสัยแล้วหรืออย่างนั้นก็วิปัสสนากันทุกคนแล้วรู้แก้งแทงทะลุหมดแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาถามให้รำคาญแต่เมื่อวานนี้มีคนมาถามหลวงพ่อเหมือนกันว่าแบบว่าตลกหน่อยนะว่าหลวงพ่อผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงว่าแต่งงานดีหรือเป็นโสดดีเขาว่าอย่างนั้นนะมาถามหลวงพ่อเหรอหลวงพ่อก็บอกเป็นโสดที่ดีอ่ะเนาะอย่าได้เบียดเบียนกันเลยอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยคนเรามันอย่าไปเบียดเบียนกันเลยกันบางคนก็จะเอาผัวเอาเมียก็แบบจำยอมก็มีเยอะแยะไปคือมันไม่เต็มใจอย่างนี้ก็มีนะทีนี้มาถามหลวงพ่อว่าเป็นโสดดีหรือแต่งงานดีหลวงพ่อก็ว่าเป็นโสดดีใช่ไหมเพราะหลวงพ่อก็เป็นโสดเหมือนกัน หลวงพ่อก็เป็นโสดเหมือนกัน ไม่ได้แต่งงานกับเขาอยู่มาปานเนี่ยอายุก็76 ปีเต็มแล้ว เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเกศ16ปีแล้วนะใกล้ๆ80แล้วนะเนี่ยฉะนั้นจึงว่าอยากจะให้ศรัทธาญาติโยมปฏิบัติสืบต่อไปพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้เวลาข้างหน้ามันไม่ได้บอกล่วงหน้ามันอาจจะปุ๊บปั๊บไปก็ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านก็83-84ปีท่านก็ลาไปแล้วอ่ะหลวงพ่อก็ใกล้เข้าไปเหมือนกันนั่นแหละไปอย่างนั้นจึงอยากจะเห็นพุทธบริษัททั้งหลายผู้สนใจในภาคปฏิบัติก็จึงพยายามดำเนินต่อไปนะรุ่นใหญ่ดำเนินไปแล้วก็ตายไปก็หมดเรื่อง รุ่นต่อมาก็ทำต่อไปอย่างนี้แหละให้สืบต่อกันไว้ให้เป็นตัวอย่างของคนที่มาทีหลังให้เป็นตัวอย่างของลูกของหลานผู้ที่เกิดมาภายหลังมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพุทธศาสนานี้ไม่มีอะไรไม่มีพิธีทิรีตองอะไรทั้งสิ้นนอกจากบอกกันเตือนกันสอนกันเท่านั้นท่านเรียกว่าสอนเท่านั้นเองสอนให้เข้าใจสอนให้รู้จักเห็นไหมครั้งพุทธกาลนั้นน่ะอันนี้หลวงพ่อพูดบ่อยๆเพราะพระพุทธองค์อยู่นอกบ้านไม่ได้เข้าไปในบ้านญาติโยมก็ออกมาฟังเทศฟังธรรมอยู่นอกบ้านและใครอ่ะบางทีก็มาเป็นหมื่นๆคนแล้วใครไปปูเสือศาสตร์อาสนะต้อนรับไม่มีก็ไปนั่งตามเรือนลานดินพื้นดินเท่านั้นเองและน้ำก็ไม่มีใครเอาไปต้อนรับกันเสือศาสตร์ก็ไม่มีใครไปปูให้ใครนั่งมาแล้วก็หานั่งเอาตามสมควรของใครของมันคือจุดประสงค์ก็คือรอฟังท่านจะพูดอะไรพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีเสือศาสตร์อาสนะนั่งท่านก็นั่งอยู่พื้นดินนั่นเองหรือไม่ยังกันนั่งอยู่ขอนไม้นั่นเองให้มันสูงกว่าญาติโยมสักหน่อยนะเวลาสนทนากันแล้วถามปัญหากันแล้วแนะนำกันแล้วเข้าใจกันแล้วบางคนส่วนมากได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์มีเยอะแยะคนเหล่านั้นไม่เคยไปสมาทานศีลไม่เคยไปเดินจงกรมไม่เคยไปนั่งภาวนาพอท่านพูดแสดงไปเข้าใจไปแล้วก็เข้าใจแล้วก็นั่นเลยเดินจงกรมนั่งภาวนาอะไรนั่นมันมาทีหลังสมัยนั้นไม่มีการสมาทานศีลฟังเทศไปเลยปฏิบัติไปเลยนะแล้วที่นั่งพื้นดินนั่นแหละบางขณะบางจำพวกที่มีอุปนิสัยแก่กล้าฟังกันเดียวนั่นแหละสำเร็จอรหันต์ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ก็มีในประวัตินะมีเนี่ยมันต่างจากพวกเราเยอะพวกเรานี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากมายกายกองนั่งกับพื้นดินก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อไปบางแห่งที่ไปอบรมกรรมฐานบางแห่งก็มีที่มีฟูกมีหมอนมีอะไรรองก้นนั่งเยอะแยะไปเพราะว่าไอ้กิเลสตัณหามันตกแต่งไว้ให้หมดเลยก็เลยสบายไปบางแห่งก็มีแอร์ด้วยเข้าไปเย็นแต่ว่ามันใจเย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเย็นในห้องนั้นน่ะหลวงพ่อก็นั่งเขาก็นั่งก็เย็นสบายแล้วก็ปูพรมด้วยพื้นเนี่ยปูพรมหมดเลยทำเป็นซ้ำก็ยังมีอาสนะมารองก้นอีกเป็นอย่างนั้นคือมันไม่เหมือนธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านอยู่แบบธรรมชาติท่านเอง เราก็ไปเสริมเติมแต่งให้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่เอาอย่างท่านถ้าเราเอาอย่างท่านนะคิดว่าก็คงสำเร็จกันไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละเนี่ยฉะนั้นเราเนี่ยดูตัวเองสิว่าเราฟังมากี่ปีมาแล้วนะเนี่ยกลัวที่เราจะหมดอายุสังขารเราก็คงจะฟังไปตั้งเป็นพันๆกันละมั่งท่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแต่เราก็ดูตัวเองว่าเราเข้าถึงธรรมะบ้างไหมนั่นไม่สักแต่ว่าเฉยๆนะต้องให้มันได้ให้มันได้บ้างให้มันคุ้มค่าที่เรามาปฏิบัติอดตะหลับขับตะนอนอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นต้องทดสอบทดลองดูตนเองให้ได้เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นอีกสักครู่ก็จะมีครูบาอาจารย์ท่านมาต่อจนสว่างนั่นน่ะเราก็ต้องนั่งฟังต่อไปจนกว่าจะถึงเวลานั้นและอีกพรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งเพราะเป็นวันพระวันศีล8 ค่ำด้วยขึ้น8 ค่ำหรือแรม8 ค่ำก็ไม่ได้ดูนะแต่ก็8นั่นแหละ8 ค่ำนั่นแหละเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้มีโอกาสท่านวัดสังฆทานก็ให้โอกาสโดยเฉพาะหลวงพ่อไพลินซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในวัดสังฆทานให้โอกาสหลวงพ่อได้มาพูดคุยกับศรัทธาญาติโยมเพื่อให้โอกาสถ้าว่ามีอะไรก็พูดไปเถอะหลวงพ่อโยมเขาฟังทั้งหมดแหละว่างั้นนะ ก็ฟังดินะเรามีหน้าที่ฟังก็ฟังดิฉะนั้นจึงว่าเราก็หาทางสงบไว้บ้างหลวงพ่อดูหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าใครหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้ว่าใครนะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเองคนที่พูดนี่น่ะหลวงพ่อพูดนี่หลวงพ่อไม่เหนื่อยแต่คนฟังน่ะเหนื่อยบางทีรำคาญหงุดหงิดบางทีเขาพลิกขาบ้างเกาหัวบ้างออกไปปัสสาวะบ้างนั่นแหละเขารำคาญรำคาญบางทีก็ไม่เข้าใจเนี่ยหลวงพ่อเองก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันไปฟังแล้วก็เหนื่อยกลัวท่านจะหยุดกลัวท่านจะพักก็เหนื่อยเมื่อจิตใจเราเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วล่ะก็ไม่มีกักกิจกัจใจที่จะต้องพิจารณาพิจารณาให้เข้าใจทุกอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่ได้เลยมันเหนื่อยแล้วมันเพลียแล้วอ่ะมันก็ไม่อยากแกคิดมันก็ไม่อยากแกพิจารณาแล้วนั่นฉะนั้นจึงให้โอกาสภาวนาให้โอกาสจิตมันเป็นอิสระก่อนที่จริงอยู่วัดหลวงพ่อก็ทำนะเฉพาะวันศีล นะทำยังไงก็ทำวัดเสร็จแล้วก็มีการฟังธรรมก็ไม่มากก็ไปเดินจงกรมนั่งภาวนาแล้วก็สนทนาธรรมะแล้วก็คืนหนึ่งนี้แป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่มากคือสลับกันไม่ได้นั่งฟังตลอดทั้งคืนคือทิ้งช่วงอยู่คือเท่านี้ก็นั่งภาวนาก็พักแล้วก็เลิกไปเดินจงกรมแล้วก็ยืนบ้างเดินบ้างพักอิริยาบถบ้างแล้วกลับเข้ามาสนทนาธรรมะใครมีปัญหาอะไรก็มาถามมาคุยกันหรือไม่ถามหลวงพ่อก็จะตั้งปัญหาขึ้นมาถามเองบางทีมันสนุกลืมสว่างไปเลย การถามปัญหากันนั้นดีกว่าฟังข้างเดียวก็สลับกันไปปรากฏว่าไม่นานถึง 5:00 แล้วอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองบางคนยังเสียดายอยู่ซ้ำไปแต่ก็ต้องสลับกันนะอย่างน้อยเนี่ยนั่งสงบกิจสงบใจเนี่ยอย่าให้หลุดอย่าให้นั้นให้ได้1 ชั่วโมงยืนกำหนดกิจก็ให้ได้30 นาทีเดินก็ให้ได้1 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็พักไปปัสสาวะไปทำธุระหรือฉันน้ำอะไรก็แล้วแต่นะน้ำปานะฉันได้อยู่แต่ว่าน้ำกาแฟหลวงพ่อไม่ให้ฉันที่วัดไม่มีกาแฟไม่ได้ฉันหลวงพ่อเองไม่ได้ฉันบุหรี่ก็ไม่ได้สูบยากาแฟก็ไม่ฉันฉันแต่น้ำเปล่าเป็นส่วนมากหรือมีน้ำส้มก็ฉันน้ำส้มคั้นก็ฉันได้แต่ไม่ให้ฉันกาแฟเท่านั้นเองบางทีบางโยมเขาอยู่บ้านเขาฉันทานกาแฟกันมาอย่างนี้แต่ถ้ามาปฏิบัติแล้วต้องงดเลยหัดเอาบางคนอยากจะทานกาแฟก็หาหวากไปนะมันติดนะการปฏิบัติเนี่ยมันต้องไม่ให้ติดสิ่งใดทั้งหมดนั่นแหละคือเราวางเป็นระยะให้ใช่ว่าเทศทั้งคืนหรือนั่งฟังทั้งคืนน่ะไม่มีคือทิ้งช่วงไว้เป็นระยะนั่นเองแต่พรุ่งนี้ไม่ได้ทำเพราะหลวงพ่อมากรุงเทพก็บอกงดไปถ้าหลวงพ่อว่าศีลวันศีลที่จะถึงนะหลวงพ่อยังอยู่วัดหลวงพ่อไม่ได้รับกิจนิมนต์ไปกรุงเทพอย่างเนี้ยก็เขาก็จะมาคนที่เขาเคยมาปฏิบัติเขาก็จะมากันก็เหมือนอย่างที่หลวงพ่อว่านะตอนหัวค่ำก็พาทำวัดแล้วก็จะนั่งภาวนาสัก1 ชั่วโมงแล้วก็ให้ออกไปเดินจงกรมในลานวัดแล้วค่อยกลับเข้ามาแล้วก็ไปทานน้ำไปอะไรก็แล้วแต่ไปปัสสาวะไปทำธุระกลับมารวมกันที่อีกรวมกันอย่างนี้รวมกันแล้วก็สนทนาธรรมะกันสิ่งใดไม่เข้าใจก็ถามมาได้แม้กระทั่งการทำบุญเนี่ยหลวงพ่อว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าทำบุญไปเพื่ออะไรทำไมต้องทำบุญคืออะไรทุกอย่างมันต้องเข้าใจความหมายทั้งหมดไม่ใช่ว่าทำตามกันไปแล้วก็แล้วไปอย่างนั้นไม่ได้ทุกอย่างต้องเข้าใจความหมายในการกระทำมีความมุ่งหมายทั้งหมดน่ะแม้แต่การทำบุญให้ทานก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าทานไปทำไมรักษาศีลไปทำไมนั่นเราต้องมีความมุ่งหมายเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทำไปตามกันมาวัดกับมาตามกันมานั่งภาวนากับตามกันอะไรทำนองนั้นแล้วยังยังไม่เข้าใจท่านเองนะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็วันนี้ก็คงจะดูก่อนหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วใช่ไหมท่านครูบาหมดแล้วนะเนี่ยนะ0ขึ้นแล้วเนี่ย00:01 0:17แล้ว17 นาทีนะฉะนั้นก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อขออำนวยอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมจงประสบแต่ความมุ่งมา่ปรารถนามาปฏิบัติธรรมต้องการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จเพราะว่า ปีใหม่ของไทยเราก็คือสงกรานต์ผ่านมาแล้วนั่นน่ะนั่นแหละคือให้พรผู้เฒ่าผู้แก่ก็ให้พรลูกๆหลานพระเจ้าพระสงฆ์ก็ให้พรญาติโยมให้สิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ขอให้มันผ่านไปกับปีเก่าปีใหม่ก็ทำใหม่คิดใหม่พูดใหม่เดินเรื่องใหม่อันเก่าที่ทำมาแล้วดีหรือชั่วเราก็ได้ทำแล้วแก้ไขไม่ได้ต่อนนี้ไปเราก็จะตั้งใหม่ทำใหม่จะไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในอย่างนั้นอีกต่อไปก็ดำเนินชีวิตไปด้วยความราบรื่นทุกคนทุกท่านแถมก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในเร็ววันจะได้พ้นทุกข์พ้นลำบากไปสักทีหนึ่งนะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจตามนี้ต่อไปก็รับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเบปุเรนโตสังกปาจันโดปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธิคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสินิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏทันติอายุวันโมสุขังบาลัง